วัสดีมิลักแฟนเกมทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับพี่ๆในอาร์คบูตอน EP ที่7แล้วนะครับตอนนี้นะน้องพี่อยู่ที่ถ้ำเยตินะครับมาทำอะไรพี่มาช้อปปิ้งน้องก็คือจะมาหาชิปของหมาป่านะไปชุบชีวิตมันเหมือนตามรอยซีรีส์แรกเลยนะครับผมก็เหมือนกับมารับบักกี้กลับบ้านนั่นแหละจะมารับบักกี้ไปเป็นทหารเอกราชินีนามินะครับหลังจากที่พี่ไล่วนดูจนทั่วถ้ำแล้วนะครับก็พี่จะเจอแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่มีเลเวลสูงที่สุดนะครับอยู่ที่870เลือด 8,300 นะครับเออพี่ก็จะเอาตัวนี้แหละแต่ก่อนอื่นนะครับต่อให้เรากัดเขาตายอ่ะแล้วลงไปเอาชิปอ่ะเราก็จะโดนสัตว์ตัวอื่นกัดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ก่อนวิธีเคลียร์ของพี่นะครับในเมื่อพี่มากับเจ้าอารานิโอนะครับก็ขอบคุณน้องเขาบอกด้วยว่ามันไม่ได้อ่านว่าอารันโก้นะมันอ่านว่าอารานิโอนะครับเออขอโทษทีนะทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ใช่ตัวจีเนาะพี่ก็ยังอ่านว่าอารันโก้งงตัวเองเหมือนกันโอเควิธีเคลียร์ของพี่ก็คือกัดให้มันไปให้ไกลที่สุดนะน้องอย่าให้มันอยู่ใกล้เวลากัดระวังมันตีส่วนมาด้วยนะครับไปเองถ้าเข้าข้างหลังมันได้ก็จะดีน้องอย่าพยายามเข้าข้างหน้าเดี๋ยวมันตีมากัดไปครับกัดไปหรือถ้าน้องคนไหนนะครับยังไม่มีแมงมุมยังไม่มีตะขาบแต่ว่าอยากมีหมาป่าใช้นะครับก็ลองไปดูซีรีส์พี่ก็ได้ในซีรีส์แรกอะประมาณ EP ที่3นะถ้าพี่จำไม่ผิดพี่มาเอาเขาตั้งแต่มาเอาชิปเขาอะตั้งแต่เลเวล13เลยนะครับพี่ใช้ไอ้สไปเนาะสไปวางดักว่าให้มันมาชนอะแล้วมันก็ตายเองแล้วเราก็ไปเอาชิปเนาะนั่นแหละที่พี่ทำนะครับเมื่อซีรีส์แรกนะแต่ว่าตอนนั้นอะเราเข้ามาเราเจอเราก็ต้องเอาเลยไงเราไม่สามารถเลือกเลเวลได้ไงเฮ้ยโดนแล้วใจเย็นใจเย็นเนี่ยน้องคือมันไม่เห็นเราหรอกแต่มันตีมั่วไปเองให้ระวังครับผมพอมันเจ็บอะบางทีมันก็ตีส่วนมาบ้างนะอย่าไปตกใจน้องโอเคล่วงไปข้างล่างเลยไปข้างล่างจะกัดให้มันตายอะน้องรับรองเป็นวันอะไปแล้วล่วงแล้วโอเคไปเคลียร์ฝั่งนู้นบ้างครับเราไม่ต้องเคลียร์ฝั่งนู้นก็ได้นี่ว่าเรากัดหมาป่าไปตรงทางเลี้ยวนั่นก็ได้นี่ว่าไอตัวนี้ไม่เอาถอยไปตัวนี้ตัวเดียวเอาตัวนี้ตัวเดียวน้องกัดให้มันแยกจากกันไปตรงนู้นมันจะเดินไม่หาคู่มันอย่างเดียวเลยน้องกัดไปตรงนู้นนู่นเออไปโอเคน่าจะใกล้ๆพ้นแล้วน้องไม่เห็นแล้วเนาะอีกหน่อยเพราะความไม่ประมาทไอ้เยติที่มันล่วงไปข้างล่างมันขึ้นมาไม่ได้แล้วล่ะเฮ้ยอย่าล่วงข้างล่างนะลูกบักกี้อยู่ด้วยกันนะโอเคจังหวะนี้ก็พี่ไล่ฆ่าเลยดีกว่า เหลือ800แล้วน้อง700 600 100เดียวแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอเคจังหวะนี้ก็ดูซ้ายดูขวาดีๆนะครับผมไม่แน่อาจจะมีสัตว์ที่มันเกิดมาใหม่ก็ได้นะเดินสำรวจก่อนที่จะลงจากหลังแมงมุมนะครับตัวอะไรไหมโอเคไม่มีทางสะดวกครับผมเราชิปมันกันอย่าพาแมงมุมไปใกล้มากนะน้องเดี๋ยวแมงมุมมันกินศพโอเคได้มาแล้วครับกลับบ้านเราโอเคไงเดี๋ยวพี่ขอเลยไปเอาอาร์ติแฟกต์ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดชุบชีวิตมันนะครับบายกลับมาครับน้องก่อนอื่นพี่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่พี่ไปเอาอาร์ติแฟกต์ใช่ไหมแล้วพี่ก็เผลอหลับคาโทรศัพท์ไปเว้ย ก็เลยไม่ได้อัดมาอัดอีกวันนึงอะน้องพี่ไม่แน่ใจว่าพี่พูดอะไรไปบ้างแล้วนะครับ
แต่พี่รู้ว่าพี่ต้องมาจับบักกี้นะครับผมโอเคตอนนี้พี่อยู่ที่เสาฟ้านะครับในแมพหิมะที่พี่มาจับเขาที่นี่ก็เพราะว่ามันมีหินล้อมรอบนะครับเผื่อว่าเวลาเขาใกล้จะหลับอ่ะใกล้จะสลบอ่ะเขาวิ่งหนีเราเขาจะได้ไม่วิ่งลงน้ำเหมือนตอนอยู่เสาแดงนะเพราะเสาแดงรอบๆมันเป็นแม่น้ำไงเสาเขียวก็เหมือนกันเนาะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย พี่ได้มาที่เลเวล870นะครับ ใช้แอมเบอร์ในการชุบชีวิต32แอมเบอร์บายพี่จะใช้ทาเปเป็นตัวล่อนะครับพี่ไม่ได้ล้อไม่ได้อะไรเขาเนาะ แล้วก็ใช้โบล่ารัดขานะครับก่อนอื่นเอาทาเปเป็นตัวล่อก่อนโอเคกัดทาเปไปก่อน ทาเปอดทนไหมนะลูกอดทนเพื่อน้องหน่อยปึ๊บอ้าวไม่โดนเฮ้ยอะไรวะอันแรกพลาดป่ะน้องต้องไม่พลาดแล้วนะปึ๊บเข้าไปได้แล้วครับอันนี้ก็ไล่ยิงครับผม1พี่มีลูกดอกมา26ลูกอ่ะ26ดอกอ่ะลูกดอกยาสลบอ่ะนะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าของแมงกะพรุนน่ะเป็นสีเขียวธรรมดาลูกดอกนาโคติกยิงแบบยาวครับไม่รู้เท่าไหร่ล่ะไม่มีเวลาส่องครับผมเดี๋ยวมันหลุดก่อนจังหวะนี้ต้องยิงกันไปยาวเลยยิงหัวอย่างเดียวเลยน้องปึ๊บปั๊บปั๊บอุ้ยมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วมันหนีไปเฮ้ยมันหนีวะน้องมันหนีมันหนีเฮ้ยมันหนีไปไหนวะเฮ้ยอย่าลงล่างนะเว้ยไปไหนวะอยู่นี่น้องยิงเข้าไปดิครับหลับยังล่ะใครหลับยังใครเฮ้ยใครน้องจังหวะนี้ต้องก้อยต่อยต่อยครับผมต่อยหมดไม่เป็นไรหมัดนี้ครับผมหลับดิลูกหลับดิลูกหลับดิบักกี้หลับไปเป็นทหารเอกราชินีนามิดิโอเคเรียบร้อยยาฮูเป็นไงน้องเรียบร้อยครับผมในที่สุดเราก็ได้บักกี้มาแล้วนะครับมีบักกี้ตัวเดียวเดินได้ทั่วแมปครับผมยกเว้นกีก้ากับไททันนะครับนอกนั้นไม่ต้องกลัวใครเลยอ่ะมันดูสแต็กมันหน่อยเลือด 8,300 นะครับน้ำหนักอยู่ที่540สเตมิน่า 3,600 โหโคตรเยอะอะน้องเหมือนสัตว์ดันเจี้ยนเลยอะวูดามเมจ785นะครับ wow. โคตรเยอะอะน้องเดี๋ยวเราลองไปดูข้อมูลเขาหน่อยนะเจ้าบักกี้นะครับที่ชอบกินที่สุดจะเป็นกิปเปิลของคาโนสซอรัสนะครับผมมาดูส่วนผสมหน่อยนะครับส่วนผสมก็ส่วนผสมจะเป็นตามนี้เลยนะครับโอเคเจ้าแดวูฟนะครับผมไม่ต้องใช้อ่านนะสามารถกระโดดฉี่ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูพลังโจมตีหลักของเขาหน่อยดาเมจของท่าโจมตีหลักนะครับอยู่ที่40เดี๋ยวเราลองไปคูณดูดีกว่าเมื่อกี้ดาเมจเขาเท่าไหร่นะ785นะครับเดี๋ยวเราลองคิดกันดูเราก็ต้องเอา40คูณด้วย785เปอร์เซ็นต์เท่ากับโอ้ตีเข้าครั้งละ314เลยนะครับผมถือว่าเยอะนะอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้บวกไอ้ Damming Effect เข้าไปเนาะ Damming Effect นะครับอุ้ย 96.3% เองเหรอทำไมไม่ร้อยอ่ะจะบวกมาอีก418นะครับมันก็จะเป็น 1,288 ใช่ปะใช่ๆน้อง 1,288 โอ้โหเลเวลเป็นพันเลยครับหมาป่าพี่ไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอดูดาเมจนะครับหลังจับอยู่ที่เท่าไหร่จะกัดเข้าครั้งละเท่าไหร่นะครับโอเคคราวนี้เรามันน่าดูโอเคระหว่างนี้รอเขาหิวนะครับผมพี่ก็คิดว่าน่าจะนอนหลับเอาแล้วกันจะได้ประหยัดเวลานะครับสูตรนี้น้องส่วนใหญ่คงจะรู้แล้วนะครับผมแต่น้องคนไหนยังไม่รู้ก็ลองนอนดูก็ได้นะครับเอาอาหารหมดอีกตายแล้วพี่ต้องหาเก็บเบอร์รี่กินก่อนน้องโอเคครับน้องอิ่มหนำสำราญแล้วก็นอนหลับกับเราสลีปเก็บพี่นอนกันครับผมมาดูที่เขาหิวหรือยังนะครับหิวมาจึงหนึ่งน้องโอเคพี่จะใส่แล้วล่ะพี่เกียจรอว่ะพี่ต้องขออนุญาตซื้อจากโต๊ะนี้เหมือนเดิมนะครับพี่ยังไม่มีเครื่องคราฟไม่มีอะไรเลยก็เลยต้องขอซื้อก่อนนะครับโอเคโอเคคิปเปิ้ลของคาโน่อันนี้นะครับผม50แต้มนะครับได้มา3อันปึ๊บพอไปอย่าลืมเก็บโต๊ะนะน้องไปวางทิ้งไว้ที่ไหนไม่ได้นะใส่เลยครับยาคุณ10เอาอันเดียวก่อนปึ๊บเข้าไปโอ้โหทีเดียวติดเลยน้องแน่นอนว่ะฟูลเลเวล 1,000 พอดีน้องฟูลเลขโคตรสวยอะ
เฮ้ยจริงๆมันต้องเป็น 1,200 ไม่ใช่หรอวะทำไมมันได้น้อยจังเลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟาร์มเวลเอาก็ได้เนาะมันอาจจะตันที่พันหนึ่งก็ได้มั้งใช่ปะพี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอาจจะตันที่พันหรือเปล่านะเพราะจริงๆมันควรจะได้1,200เลยแหละมารีดาเมจเด้งขึ้นไปที่ 1,145.8 นะครับเดี๋ยวเราคิดดูอีกทีนึง40คูณ 1,145.8% เท่ากับโอ้กัดเข้าครั้งละ458นะครับผมโอ้เยอะนะแล้วที่สำคัญนะครับเวลาเขากัดอ่ะเขาไม่ได้กัดแบบนานๆกัดทีนะเขากัดรัวๆเลยนะเออโอเคน่าจะพอมีเวลาเหลือนะครับน้องเดี๋ยวรอตอนเช้าดีกว่าพี่ว่าพี่จะไปทำเวทฆ่าเทเลเบิร์ดพอดีเลยเอาดาบนะครับเออยังไงเดี๋ยวเราพาหมาป่าไปไฟเลยดีกว่าครับผมโอเคหมาบักกี้ไปออกโรงหน่อยดีกว่าแล้วเจอกันตอนเช้านะครับน้องเห็นอะไรไหมครับข้างล่างนะครับพี่เจออัลฟาคาโน่ว่ะในระหว่างที่พี่จะกำลังบินไปที่ป่าแดงนะครับเพื่อที่จะไปทำเควสฆ่าเทเลเบิร์ดเอาดาบไปแล้วแต่ถึงจุดนี้ต้องบอกน้องเลยว่าพี่ต้องขอไปทำนอกรอบแล้วกันวิธีทำเควสนะครับก็เหมือนกับที่พี่พาทำเควสฆ่าดีโลเอาธนูแหละพอถึงตัวสุดท้ายนะก็ให้เราออกไปเซฟก่อนแล้วเราถ้าเกิดว่าได้ดาเมจไม่ดีอ่ะเราก็ไปรีเซฟกลับมาฆ่าใหม่เนาะโอเคจังหวะนี้พี่ต้องขอรีเควสเจ้าแดวูฟมาก่อนเลยนะครับบักกี้ทหารเอกราชินีนามินะครับแล้วก็ลัดช็อตนะพี่จะให้เจ๊นามิแกเป็นคนจัดการนะครับเออบักกี้เลเวล 1,000 น่ะพอแล้วเขาไปฟาร์มเวลวันหลังก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงเจ๊แกก็เดินไปเดินมาเดี๋ยวก็ล่วงพอดีเลเวล 210นะครับเจ้าอัลฟาคาโน่ตัวเนี้ยเลือดอยู่ที่ 49,900 นะครับไม่แน่ใจว่าบักกี้จะไหวไหมนะเพราะว่าบักกี้อ่ะเลือดแคบ 9,700 นะก็ภาวนาให้ไหวแล้วกันถ้าไม่ไหวก็หนีแค่นั้นแหละนี่สินะเขาถึงบอกว่าอัลฟาเกิดบ่อยในโหมดบูตอนนะครับเออแจมแจมใครมายังเนี่ยบักกี้ผมกำลังจะบินไปเลยน้องมองลงมาแบบเฮ้ยอะไรแดงๆวะพี่ก็ลงมาดูเว้ยที่ไหนได้โอ้อัลฟาโอเคยังรอครับยังรอบักกี้จูเนียร์ทำให้เก่งเหมือนซีเนียร์นะครับผมซีซั่นที่แล้วมันทำให้แจ๋วมากเลยอะจังหวะนี้เราไปกันเลยครับบักกี้บักกี้ค่อยๆลงครับผมไม่ได้กลัวสัตว์แต่กลัวตกที่สูงตายมันมืดไปไหมเนี่ยเฮ้ยคาโน่คาโน่คาโน่มาดิครับกัดดิครับกัดดิครับอะเหมือนมันจะกัดเราไม่ค่อยโดนนะเพราะว่าเราอยู่ที่สูงประมาณเนี้ยอ้าวโดนว่ะโดนว่ะโดนว่ะกัดไปดิครับกัดไปรัวๆครับโอเคป่ะวะน้องสู้ได้ป่ะวะเฮ้ยได้ๆๆ38,000ป่ะน้องกัดกัดกัดเฮ้ยบักกี้พี่ก็เลือดลดเหมือนกันนะ36,000ครับบักกี้พี่ดีนะว่าสเตมิน่าเยอะอ่ะดูดิพี่กัดตลอดสเตมิน่ายังไม่ลงเลยอ่ะ27,000ครับผม27,000 25,000ครับเดี๋ยว25,000โอเคบักกี้พี่ยังเลื่อนรถไม่ถึงครึ่งครับเดี๋ยว20,000ทวนครับ20,000 19,800ครับ18,000มึงจะสู้บักกี้ได้ไงวะบักกี้นี่เลเวล 1,000 นะเว้ยถ้าเป็นอันฟ้าแรปเตอร์ครับเอ้ยอันฟ้าอีเล็กก็ว่าไปอย่างหนึ่งเหลือหมื่นเดียวน้องเหลือ9,000เหลือ9,000แล้ว8,000แล้วน้อง7,500 4,000เหลือแค่3,000โอเคเหลือ2,000แล้วหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้หนีก่อนหนีก่อนโอเคครับผมหนีก่อนถึงวันนี้ไทเจนามิจัดการครับ wow. ขอบคุณมากนะบักกี้แต่วันนี้เจขอลุยครับผมเฮ้ยเจลงมาได้ไง
อุ้ยดีนะว่าล่วงไปไม่ถึงมันน้องแทงยิงครับผมรออะไรจะหนีไปไหนเรียบร้อยครับยาฮูเวลเด้งเลยครับน้องเรามาดูกันครับเด้งกี่เลเวลโอ้ได้มาเลเวลเดียวเองน้องไม่เป็นไรเวลเดียวก็เวลเดียวดาเมจไปเลยครับโอเคแจมครับแจมพี่จะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอยากจะรู้จังเลยกระโดดลงมาแล้วน้องโอ้ยอย่างเท่อะลงมาดีลูกขึ้นไม่ได้ลงมานี่เรามาเปิดตัวมันดูครับผมอู้ว้าวได้ของดีอยู่น้องไปแจมว้าวโอเคนะครับน้องคงได้เห็นความโหดของหมาป่าถ้ำเยติไปแล้วนะครับผมในที่สุดนะครับเจ้าบักกี้ก็ได้กลับเข้าประจำการนะครับผมเป็นมือขวาให้กับเจนามินะโอเคครับเดี๋ยว EP หน้าเราไปจับนกอาเจนกันจะลงดันไปเอาอาเจนทวิตนะครับผมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ